วิธีการปลูกเมลอนเริ่มแรกนะครับคือเราต้องนำเม็ดพันธุ์มาแช่น้ำอย่างน้อย 6-12 ชั่วโมงพอหลังจากนั้นเราก็เทน้ำออกแล้วมาบ่มอีก1วันพอหลังจากนั้นเราก็นำพีทมอสมาใส่ในจานหลุมแล้วก็พอก้านี่จะใช้เวลาประมาณ13วันพอหลังจาก13วันปุ๊บเราจะนำก้าตัวเนี้ยมาใส่ก็ยาลูกถ้วยใส่ลูกถ้วยปุ๊บทีนี้เราก็จะนำมาวางไว้ในวัสดุปลูกแล้วก็พอหลังจากนั้นอีก12วันเราจะใส่สูตร2ของเมลอนแล้วก็พอใส่สูตร2ปุ๊บหลังจากนั้นประมาณอีก7วันจะเริ่มผสมเกสรพอผสมเกสรปุ๊บทีนี้จะกินเวลาใช้ประมาณ7วันพอหลังจากนั้นปุ๊บเราก็นับไปอีก30วันเพื่อที่จะได้ครบอายุการทำหวานพอครบอายุการทำหวานปุ๊บในการทำหวานจะใช้เวลาอีก15วันพอ15วันปุ๊บจะรวมเป็น45วันแต่ในช่วง15วันปุ๊บเราจะมีการฮดน้ำจากวันแรกจนถึงวัน15ลดลงเรื่อยๆจาก10เหลือ9 8 7ลงไปเรื่อยๆจนเหลือ0หลังจากนั้นเราจะทิ้งไว้ประมาณ3วันแล้วก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้โดยที่เราจะดูลูกจากการที่ใบตูดคั่วการให้น้ำเมลอนจะให้ที่นี่จะให้10เวลาหรือ10ช่วงละ1ชั่วโมงให้ครั้งหนึ่งจะให้ประมาณ1นาทีบ้าง2นาทีบ้างแต่1นาทีจะให้อยู่ประมาณ150มลเพราะเมลอนต้องการน้ำเยอะในช่วงที่ติดลูกพอหลังจากติดลูกแล้วปุ๊บเราก็ให้น้ำการรดน้ำนี่เราจะให้แบบน้ำหยดของที่นี่จะไม่ใช้ขุยมะพร้าวจะใช้เป็นขี้รีบนี่จะไม่อุ้มน้ำพอไม่อุ้มน้ำปุ๊บจะทำให้การรดน้ำต้องเยอะขึ้นกว่าขุยมะพร้าวเพราะว่าขี้รีบมันได้มีแค่ความชื้นอย่างเดียวถ้าให้ไม่เพียงพอต่อเมลอนก็ไม่โตขาดไปเมลอนก็ไม่โตเกินไปเมลอนก็ไม่โตจะทำให้เกิดโรคเน่าคนเน่าสาเหตุที่ใส่ลูกถ้วยเพราะว่าจะทำให้เมลอนไม่เกิดการโรคเน่าคนเน่าให้ได้ง่ายแต่ถามว่ามีบ้างไม่มีบ้างแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมากถ้าเราใส่ลูกถ้วยแต่ถ้าเราไม่ใส่ปุ๊บจะทำให้เป็นโรคเน่าได้เยอะเพราะตรงโคนจะมีการแตกถ้าแตกปุ๊บเช่นเนี้ยจะมีการที่ว่าน้ำไปหล่อเลี้ยงพอหล่อเลี้ยงปุ๊บจะทำให้ร่อนติดเชื้อก็เลยเกิดโรคเน่าคนเน่าสำหรับตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับวิธีการปลูกและการดูแลเมลอนแล้วในตอนต่อไปเราจะมาดูกันว่าโรคที่เกิดขึ้นในการปลูกเมลอนมีโรคอะไรบ้างและเราจะมีวิธีการจัดการได้อย่างไรติดตามได้ในตอนที่3โรคและศัตรูพืช